วัสดีครับขอแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน Cyber Security Management นะครับเมื่ออุปกรณ์ของคุณนะครับซึ่งรองรับ10 Micro ได้รับการโจมตีทางไซเบอร์สามารถเข้าเมนูรายการเตือนนี้ได้นะครับโดยการคลิกที่ไอคอนการแจ้งเตือนด้านล่างจะแสดงผลการโจมตีทางไซเบอร์ดังภาพนะครับมาดูวิธีการตั้งค่า10 Micro Security กันนะครับคลิกแถบเครื่องมือนะครับ10 Micro Loss Security เพื่อเข้าหน้าเมนูที่หน้าการตั้งค่านะครับจะมีการควบคุมการเปิดและปิดนะครับและการตั้งค่าการอัปเดตเข้าถึงหน้าค้นหาเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์นะครับจากนั้นเลือกกล้องวันที่และช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาเลือกประเภทการค้นหาแบบเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์นะครับเสร็จแล้วกดค้นหาผลการค้นหานั้นจะแสดงรายการและจำนวนรวมนะครับของแต่ละประเภทเหตุการณ์ปรากฏขึ้นในช่องด้านล่างครับ